สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะด้วยไพ่ยิปซีนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะทักทายทุกๆท่านเช่นเดิมนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็มาเจอกันทุกวันนะคะมาช้าแต่มานะนะคะวันนี้มาในหัวข้ออะไรคะวันนี้มาในหัวข้อเขาส่องคุณไหมนะคะเขามาส่องคุณไหมส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะพิกอาคาร์ดนะคะมีไพ่3กองให้คุณได้เลือกนะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดใจนะคะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดึงดูดอะเลือกกองนั้นนะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเนาะถ้าไม่ตรงนะคะทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้ข้อคิดได้แนวทางนะคะไปปรับใช้ในชีวิตต่อไปเนาะแล้วก็ช่องของเรานะคะเป็นทำเลทนะคะไม่มีลิมิตเวลานะคะเพื่อนๆจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะอ่ะโอเคนะคะแนะนำประมาณนี้นะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเข้ามาส่องคุณไหมส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะอ่ะมีไพ่นะคะ3กองให้คุณเลือกเหมือนเดิมนะคะกองที่1นะคะกองที่2กองที่3นะคะหลับตานิ่งๆนะคะแล้วเลือกมา1กองนะคะอธิษฐานจิตเนาะเลือกกองที่ดึงดูดสายตาเพื่อนๆนะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะโอเคเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วเขามาส่องคุณไหมอันดับแรกเราจะไปดูพลังงานก่อนนะคะอ่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะกองนี้นะจ๊ะกองนี้นะจ๊ะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราเช็คพลังงานกันก่อนนะแล้วเราค่อยไปดูนะคะว่าเขามาส่องเราไหมเขามาส่องเราไหมเนี่ยเดี๋ยวนะสับไพ่ก่อนนะเอามาดูก่อนนะว่าพลังงานของเพื่อนๆตรงไหมนะคะทำไพ่หล่นเปล่าเนี่ยไม่หล่นนะหล่นไหมนะคะไม่หล่นนะคะไม่ตัดออกนะคะคลิปเราแบบทำแบบไม่ตัดออกเลยนะคะสดๆนะคะดูดวงนะคะดูดวงแห่งด้วยความรักด้วยความอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาดูด้วยความคาดหวังว่าเขาคงจะคิดเหมือนเรานะอะไรอย่างนี้นะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆ เป็นยังไงนะคะกับคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้ยเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เนี่ย10ถ้วยนะคะ9ดาบ King of Swords นะ The MagicianEmpress นะคะไม่ต้องถามต่อเลยนะเนี่ยว่ามาส่องไหมส่องแน่นอนนะคนนี้ความรู้สึกที่มีให้กันเป็นยังไงรู้ไหมคะรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีรู้สึกชอบกันนะคะเป็นอะไรที่มันรู้สึกชอบกันแล้วแหละเนี่ยปิ๊งกันแล้วนะคะชอบมากนะแต่มีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะเป็นอะไรที่ดึงดูดใจกันเหลือเกินเนี่ยนะชอบกันแล้วนะแล้วก็น่าจะมีการส่องกันเกิดขึ้นนะคะแต่มันมีความเครียดอยู่ในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์มันตึงเครียดนะคะมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่1กับคนที่คุณนึกถึงนะคะเข้ามาส่องคุณไหมเข้ามาส่องคุณไหมเขามาส่องคุณไหมคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เด็กที่1นะคะโอ้3ดาบมีปัญหาแน่นอน The Moon นะคะ The Fool แล้วก็ Ace of Cups นะคะแล้วก็มี Queen of Cups นะคะมันทำไมมีอาการเสียอกเสียใจอะค่ะส่องแล้วเสียใจอะทำไมหรอคะอ่อนไหวนะคะมีความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อนนะมันเป็นความรู้สึกที่มันอ่อนไหวมันนึ
ึกถึงแล้วมันรู้สึกมันเศร้าอ่ะมันมีความเนี่ยมันติดกันเนาะมันมีความเศร้าอยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่ถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะแล้วมันมีคนนึงนะคะที่ยังให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคุยกันไปก่อนนะคะยังไม่มีสถานะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันมีเยอะแล้วนะคะมันมีคนนึงที่คือยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแบบซีเรียสจริงจังอะอยากคุยไปก่อนคุยไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะให้มีสถานะอะคนนึงยังไม่แบบจริงจังขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แต่มันมีอีกฝั่งนึงที่มันรู้สึกว่าก็คืออยากมีสถานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้แต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้ามันก็มีคนนึงที่เสียใจมากๆนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอขยายไพ่นิดนึงถามว่าเขามาส่องไหมเขาก็มาส่องนะส่องแล้วมันก็รู้สึกเจ็บปวดน่ะส่องแล้วก็เจ็บปวดนะคะ9ถ้วยนะคะมันมีคนนึงที่เจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ย10ถ้วยออกมาอีกแล้วพวกคุณชอบกันนะแล้วก็มี10ดาบนะมีความเสียใจอยู่ในนี้ด้วยนะคะคนนึงเจ็บมากๆอ่ะมันมีฝั่งนึงที่เจ็บมากๆรู้สึกเสียใจมากๆนะคะอาจจะมีคนนึงอ่ะที่อาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะมีคอมมิตเมนต์หรืออาจจะแต่งงานแล้วนะคะมีความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังอยู่แล้วนะคะทำให้อีกฝ่ายน่ะเสียอกเสียใจนะคะเกิดเป็น3ดาบขึ้นมานะคะแล้วมันก็นะ9ถ้วยนะคะ9ถ้วยก็มานะคะคือส่องแล้วเจ็บปวดอ่ะคุณ10ดาบเลยนะกระอักเลือดแล้วนะคะเจ็บปวดนะแล้วก็หันหลังให้แล้วนะคะส่องแล้วเสียอกเสียใจอ่ะส่องแล้วมีความเสียอกเสียใจแต่ความรู้สึกดีๆก็ยังมีให้กันอยู่นะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมาดูกันขยายนิดนึงนะสตริงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะแล้วก็รอคอยการติดต่อสื่อสารกันนะคะอยู่คนละที่เนาะนะมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะโดยที่คุณยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละไม่มีสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็อยู่ดีๆมันก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าคุณทะเลาะกันนะแล้วก็ปิดสวิตช์ทันทีทันใดนะคะอีกคนนึงก็เลยเสียอกเสียใจนะคะนะมันมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนนะคะนะแล้วคนนึงเสียใจมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกชอบกันมากนะคุณชอบกันนะอยากให้มันเป็นอะไรที่มันคุยกันได้ยาวๆอ่ะแบบคุยกันแบบซีเรียสจริงจังมั่นคงอยากให้มันมีสถานะอยากให้มันเป็นอะไรที่มันแบบสวยงามนะแต่ว่าตอนนี้มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ถามว่าจบหรือยังมันยังไม่ได้จบนะคะเป็นการทะเลาะกันแล้วก็พักเบรกชั่วคราวนะคะแล้วก็น่าจะได้เคลียร์กันเนาะน่าจะมีการได้เคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะกองที่1เด็กที่1นะคะส่องแล้วเจ็บปวดส่องแล้วก็เศร้าส่องแล้วก็อ่อนไหวนะคะน้ำตาซึมก็เลยหันหลังไปทำหน้าที่ตัวเองต่อไปนะคะนี่คือเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะไม่เศร้านะคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ค่ะมาต่อนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2เด็กที่2นะคะมาดูกันนะคะพลังงานของเพื่อนๆ เป็นยังไงมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงนะคะThe Hermit นะคะเงียบเชียบทีเดียวนะคะ
Queen of Pentacles นะคะหกถ้วยคิดถึงกันแหละนะคิดถึงกันแหละอยากขอโอกาสนะคะตอนนี้เหมือนมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเงียบไปเงียบหายไปนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าเขามาส่องเรามั้ยนะถ้าอยู่ไกลกันนะถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยเขาแบบขับรถผ่านมาเนี่ยเขาแบบขับผ่านที่ทำงานเขาแอบมาสังเกตเรามาส่องเราหรือเปล่านะคะมีความคิดถึงมีความเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรอวรอ่ะคิดถึงอ่ะมันมีความคิดถึงอยู่ในนี้นะคะนะแต่มันมีคนนึงเงียบไปนะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะเพื่อนๆว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเขามาส่องคุณไหมนะคะส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2นะคะมาดูกันว่าเขามาส่องคุณไหมส่องแล้วเขาคิดเขารู้สึกยังไงนะคะขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะขอบคุณที่กด Subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณนะที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เนาะนะอยากให้ใบเตยเปิดไพ่นะคะหัวข้ออะไรนะคะพิมพ์ไว้เลยนะเดี๋ยวเขามาทำให้นะคะเพื่อนๆเด็กที่2เป็นยังไงเข้ามาส่องคุณไหมขอแบบเปิดครั้งเดียวเลยนะเขาชอบคุณนะชอบมากมีความรู้สึกดีๆเยอะ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 มากๆแล้วก็เจ็บปวด10ดาบ The Sun นะคะคุณเป็นความสดใสเป็นเหมือนกับความโชคดีของเขาอะที่เขาได้เจอคุณนะคะเป็นความโชคดีมากๆที่เขาได้เจอคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะนะในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะแต่มันเหมือนคนนึงอ่ะผิดหวังจากความรักมานะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอกหักเสียใจผิดหวังมาเป็นคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเหมือนเขายังไม่ได้ปลดล็อกอ่ะในเรื่องของความรักนะคะแต่เขามาเจอคุณเขารู้สึกโชคดีเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่แบบเขาโชคดีมากที่เขามาเจอคนแบบคุณอ่ะ The Sun นะคะ6ไม้8ไม้เป็นอะไรที่ดึงดูดใจดึงดูดให้เขาเข้าหาคุณมากๆนะคะเขารู้สึกชอบรู้สึกรักคุณมากนะคะอยากคุยกับคุณเป็นนานๆอยากให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีนะคะอยากให้มันออกมาสวยงามแล้วอยากให้มันออกมาแบบเหมือนกับที่เขาคิดเขาจินตนาการไว้อ่ะคุณมันเป็นอะไรที่ดึงดูดใจเขามากอ่ะเขาเจอคุณแล้วเขาชอบเขาปิ๊งทันทีตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะถ้าเจอในโซเชียลน่ะเห็นรูปโปรไฟล์แล้วชอบเลยอ่ะหรือถ้าไม่ได้เห็นในโซเชียลหรือถ้าเจอกันด้วยเหตุบังเอิญนะคะไปเจอกันอาจจะที่ไหนสักที่นึงเห็นแล้วคือปิ๊งเลยอ่ะมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาชอบคุณมากเขารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณดูอบอุ่นอ่ะคุณเป็นคนที่สดใสแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาโชคดีมากที่เขามาเจอให้พูดคำนี้เลยนะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์มันออกมาโอเคราบรื่นสวยงามเป็นแบบที่เขาคิดไว้นะคะคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาอาจจะเคยอกหักเสียใจนะคะอาจจะเคยผิดหวังแล้วไม่สมหวังอ่ะเจอรักที่ไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วมาเจอกับคุณประมาณนี้นะคะแต่เขาส่องแล้วเขารู้สึกดีนะเขาชอบคุณเป็นอะไรที่สดใสเป็นอะไรที่มันมีความหวังเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขาอะค่ะคุณเดทที่สองมาแนวนี้เลยนะอุ้ยน่ารักมากให้สวยมากนะคะแล้วมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณก่อนนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงนะคะตรงไม่ตรงยังไงทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะเราทำเป็นไทม์เลสไม่มีลิมิตเวลานะคะถ้าพลังงานไม่ตรงกันเพื่อนๆก็ค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้นะคะเลือกกองใหม่เนาะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้เลือกไพ่ให้ตรงกับใจเราเนาะถ้าพลังงานมันตรงกันก็ถือว่าใช้ได้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2เป็นยังไงบ้างคะคุณกับเขาจะไปต่อในทิศทางไหนดีมันจะโอเคไหมมาแบบรวดเร็วนะ
รู้สึกชอบกันแหละช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาหรือเปล่าโอ้ยส่องกันมากเลยนะก้าวดาบก็ออกมาแนวร่วมความสัมพันธ์เหรอคะมันยังมีความหวังอยู่ค่ะคุณแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันมีความลังเลใจเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนาะอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะอาจจะด้วยในเรื่องของสุขภาพก็ได้เนาะนะแล้วมีปัญหาทะเลาะกันหรือเปล่าไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเข้าใจผิดกันก็ได้มันก็เลยมีคนนึงเงียบหายไปมันแล้วมันก็แบบเนี่ยเห็นไหมมีคนนึงเงียบหายไปนะคะอาจจะแบบทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นะเนี่ยมีคนนึงคิดเยอะคิดมากกับคุณแล้วก็ส่องกันมากๆเนี่ยคนนี้ส่องนะส่องตลอดนะคุณทำอะไรเขารู้หมดนะเนี่ยแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดเต็มไปหมดก็คุณเป็นคนที่แบบดูสดใสร่าเริงอ่ะน่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยลังเลใจเขาก็เลยไม่มั่นใจนะคะคุณดูมีเสน่ห์คุณดูแบบคุณดูเป็นที่น่าสนใจของคนรอบๆตัวของคุณนะคะมันเลยมีคนนึงคิดเยอะคิดมากและคิดไปเองนะคะทำให้เกิดปัญหาว่าคนนึงเงียบไปนะคะแต่ว่ายังสอดส่องคุณอยู่ยังมองดูคุณอยู่ดูแล้วก็มีความคิดเยอะคิดมากคิดมายคิดไปเองนะคะคิดฟุ้งคิดอะไรคิดนะออกนอกจักรวาลไปแล้วนะคะคุณประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้จบลงมันแค่ทะเลาะกันชั่วคราวน่าจะได้เคลียร์กันเร็วๆนี้นะคะนี่คือเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2นะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอให้เข้าใจกันนะอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็คุยกันนะคะอย่าเงียบนะเดี๋ยวมันไม่เคลียร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เด็กที่3นะคะกองนี้นะจ๊ะมาดูนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เป็นยังไงเรามาเช็คพลังงานก่อนนะคะเพื่อนๆเช็คพลังงานเสร็จแล้วเราค่อยไปดูต่อนะว่าเขามาส่องเรามั้ยขอเช็คพลังงานก่อนนะให้กระโดดแล้วขออนุญาตเก็บให้นะคะทำไมล่ะไม่ใบเตยเป็นคนซุ่มซ่ามแบบนี้เราก็จะไม่ตัดออกจะเก็บไปดูนะคะเป็นช่วงแรกๆที่ใบเตยหัดทำนะคะก็จะแบบนี้แหละนะให้อภัยเขานะเดี๋ยวว่ากันนะมาดูพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เด็กที่3ก่อนนะคะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงคะเป็นช่วงที่สดใสไหมไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แฮงแมนก็ออกมานะอยู่คนละที่นะอยู่ไกลกันแล้วก็มีความนิ่งเกิดขึ้นแฮงแมนออกมาบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีความแบบนิ่งมีความแบบว่าเงียบหายไปช่วงนึงอ่ะก่อนหน้านี้คุยกันดีๆอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆทำไมเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าพลังงานเป็นประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้ยังคุยกันดีๆอยู่นะคะแล้วอยู่ดีๆมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยนะคุณก็เลยอยากรู้ว่าเข้ามาส่องคุณไหมเดี๋ยวมาดูนะคะถ้าพลังงานเพื่อนๆตรงนะเพื่อนๆเด็กที่3กองที่3เพื่อนๆไปฟังต่อนะคะมาดูกันว่าเข้ามาส่องคุณไหมไปกันใหญ่ละดูพลังงานหน่อยเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3เขามาส่องคุณไหมขอให้เขามาส่องคุณเหมือนที่คุณส่องเขานะคะคุณส่องเขามั้ยคะสามถ้วย8ดาบนะช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนาะเหมือนเขาไม่อยากมาส่องอ่ะส่องแล้วมันปวดใจหรือเปล่าเนี่ยเบื่อๆเซ็งๆนะช่วงเนี้ยเหมือนเขากำลังหาคำตอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาอยู่นะคุณเขาก็เลยนิ่งไปทบทวนตัวเองนี่นิ่งจริงสี่ดาบนะ
เออเหมือนกำลังหาคำตอบอยู่นะเขาสงสัยอะไรในตัวคุณหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมมันเหมือนกับเขาอยากหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนจะถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะไปในแนวมิตรแนวเพื่อนนะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนอบอุ่นค่ะคุณพวกคุณรู้สึกดีนะรู้สึกใจตรงกันนะแต่ว่ามันมีปัญหาเข้ามาก่อนนะคะตัวฟูสถานะความสัมพันธ์มันมีคนนึงที่แบบว่ายังคือมันยังไม่ชัดเจนอ่ะมันยังไม่ชัดเจนแล้วเหมือนกับเขากำลังหาคำตอบอยู่นะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้เขาน่าจะได้คำตอบเหมือนเขายังไม่มั่นใจหรือเปล่าเขาก็เลยแน่นิ่งไปนะคะไอ้แน่นิ่งไปเนี่ยนี่เห็นไหมเขาพยายามหาคำตอบอยู่นะคะตอนนี้และเร็วๆนี้เขาจะได้คำตอบเขามีความไม่มั่นใจเนาะกับความสัมพันธ์นี้เกิดความไม่มั่นใจเกิดความอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนกับมากระทบจิตกระทบใจเขาทำให้เขามีความคิดวิตกกังวลมีความแบบว่านิ่งไปเพื่อทบทวนตัวเองนะคะช่วงนี้ก็เลยได้ห่างหายจากการติดต่อสื่อสารไปนะคะเห็นไหมมันก็เลยเงียบหายไปแต่ถามว่าตอนนี้เขาส่องไหมเขาก็ส่องนะแล้วเขาก็กำลังหาคำตอบด้วยนะไม่รู้ว่าคุณมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนหรือยังอะไรอย่างนี้คุณคุยกับเขาคนเดียวไหมอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะคะคุณมาดูกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมือไม้อ่อนจังเลยวันนี้มือไม้อ่อนแม่หมอเป็นอะไรจ้านอนน้อยนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอคุณก็ต้องพักผ่อนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณ2คนเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณ2คนเป็นแบบไหนวันนี้ก็จะมาแบบเบลอๆนิดนึงนะคะแม่หมอนอนน้อย The View มันเป็นความลับมันมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้กันรู้อ่ะสีถ้วยออกมาย้ำอีกรอบ8ดาวออกมาย้ำแล้วพวกคุณช่วงนี้พวกคุณจะห่างกันสักพักนะคะห่างกันสักพักมันคงจะดีสักว่าเขากำลังหาคำตอบอยู่อะไรที่คุณปิดบังไว้อ่ะเหมือนเขากำลังหาคำตอบอยู่นะคะมันมีไฟล์ใดไฟล์นึงที่ไม่ได้เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้กันและกันรู้เหมือนจะมีไฟล์ใดไฟล์นึงที่มีความลับต่อกันนะคะแล้วช่วงนี้อีกคนนึงอีกฝั่งนึงอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่กำลังหาคำตอบให้ตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เดอะฟูออกมาอีกแล้วนะจากคุณแล้วก็8ดับคือไพ่มันออกมาย้ำเหลือเกินนะคะว่าเขากำลังหาคำตอบอยู่อะไรที่มันถูกปิดบังอยู่อ่ะเหมือนกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะเร็วๆนี้มันติดกันอย่างเงี้ยคุณ7ดาวแล้วก็ Judgment นะคะอะไรที่ถูกปิดบังอยู่เนี่ยมันจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้นะคะถ้ามันเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนเร็วๆนี้มันก็จะชัดเจนนะคะเหมือนคุณจะได้คำตอบหรือเขาจะได้คำตอบนะมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงๆอยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันจะได้ห่างกันอ่ะมันจะได้ห่างกันไปเพื่อทบทวนตัวเองกลับไปดูแลใจตัวเองอีกครั้งนึงนะคะเป็นช่วงที่โชคชะตามันกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้คุณ2คนนะคะกลับมาพิจารณาตัวเองอีกครั้งนึงนะคะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่นะคะขอให้พวกคุณโชคดีนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามีฟรีวิวนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนขอให้คุณมองโลกในแง่บวกมองอะไรที่มันดีๆนะคะถ้ามันจะใช่มันก็จะใช่นะในเวลาที่เหมาะสมมันจะใช่เองเนาะคุณจะรู้ได้ด้วยเซนและสัญชาตญาณของคุณเองนะคะวันนี้ไปเตลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะจนจบเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ